ซึ่งในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ก็มองในส่วนของ Safety Index Future เนี่ยมีแนวโน้มที่จะปรับตัวร่วงลงนะคะรับในส่วนของการประกาศกฎอัยการศึกที่มีออกมาในช่วงที่3ของวันนี้นะคะก็มองว่าในส่วนของแนวทางการแก้ไขปัญหาการเมืองเนี่ยล่าสุดเนี่ยในฝั่งทหารที่มีความชัดเจนออกมาด้วยการประกาศกฎอัยการศึกเนี่ยก็อาจจะทำให้นักทุนบางส่วนอาจจะมีความคาดหวังเหมือนกันว่าสถานการณ์เนี่ยอาจจะใกล้จะจบแต่ว่าก็ยังดูมีความไม่แน่นอนในเรื่องของความขัดแย้งทางการเมืองที่ในส่วนของกลุ่มนปช.แล้วก็ปปส.เองเนี่ยแม้ว่าจะงดการเคลื่อนไหวชั่วคราวในวันนี้แต่ว่าก็ยังชุมนุมต่อในจุดที่ตั้งมั่นเดิมแล้วก็ยังคงต้องจับตาดูกันต่อในเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลใหม่แล้วก็ในส่วนของการเลือกตั้งต่อไปแต่ว่าวันนี้เนี่ยในเรื่องของการตอบรับของตัว Safety แล้วก็ Safety Index Future เนี่ยยังมองให้น้ำหนักในทางลงเนื่องจากว่าในช่วงเช้าเองเนี่ยก็เห็นในส่วนของค่าเงินบาทเนี่ยอ่อนค่าลงอย่างรวดเร็วแต่ระดับ 32.60 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐทำให้ต้องระวังในเรื่องของแรงขายของนักทุนต่างชาติที่อาจจะมีออกมามากขึ้นแม้ว่าในส่วนของนักทุนสถาบันเองเนี่ยจะซื้อต่อเนื่องมาจากสัปดาห์ก่อนแต่ว่าเมื่อวานเองเนี่ยก็เริ่มขายนำออกมาในส่วนของ Safety Index Future ประมาณ 1,487 สัญญาก็มองว่าการที่จะเข้าซื้อเพิ่มเนี่ยน่าจะรอจังหวะแล้วก็ความคืบหน้าของปัจจัยการเมืองมากกว่าจากฝั่งของสถาบันแม้ว่าในส่วนของบรรยากาศการลงทุนจากภายนอกเองเนี่ยก็ยังดูสดใสอยู่ในช่วงที่รอดูรายงานการประชุมของเฟดในช่วงกลางสัปดาห์นี้แล้วก็วันนี้เองเนี่ยยังไม่ได้มีรายงานตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญที่จะมาชี้นำทิศทางการเคลื่อนไหวของตลาดต่างประเทศจากฝั่งสหรัฐจึงยังให้น้ำหนักในส่วนของทิศทางการเมืองที่อาจจะทำให้ตัว S50 M14 วันนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะหลุดระดับ950จุดลงมาโดยในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคเองเนี่ยก็เห็นในส่วนของสัญญาณโอเวอร์บอทในเครื่องมือบางตัวทำให้กรอบการปรับขึ้นเนี่ยก็เริ่มจะจำกัดมากขึ้นเช่นเดียวกันก็เป็นแรงสนับสนุนให้มีโอกาสที่จะปรับตัวลงต่อถ้าหลุดระดับ950จุดลงทดสอบระดับ940แล้วก็936จุดได้แม้ว่าอาจจะมีจังหวะที่ไปชะลอตัวอีกครั้งบริเวณดังกล่าวเพื่อจับตาดูความคืบหน้าทางการเมืองระยะถัดไปยังแนะนำสำหรับสถานะรองเดิมที่เปิดเอาไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยคงจะต้องปิดสถานะไปก่อนถ้าตัว S50 M14 เนี่ยปรับตัวลงหลุดระดับ950จุดแล้วก็สามารถเข้าเปิดสถานะช็อตทำกำไรได้ในช่วงสั้นๆตามลงไปที่ระดับ936ถึง940จุดโดยวางจุดตัดขาดทุนไว้ที่ระดับ956จุดปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ